อากาศของเมื่อวานตัวเลขมาแล้วท่านผู้ชม23เมษาเมื่อวานนี้น้อยกว่าเมื่อวันที่22เล็กน้อยอำเภอเถินจังหวัดลำปาง43.8องศาค่ะเมื่อวันที่22 44.2ภาคอีสานอำเภอเมืองอุดรธานี42.7องศาภาคกลางภาคกลางชัยบาดันลบบุรีค่ะ41.2 ภาคตะวันออกอรัญญประเทศสา3แก้ว41.3องศาภาคใต้ที่หัวหินประจวบครีรีขัน40.5องศากทอมอปริมณฑลสูงสุดอยู่ที่คลองหลวงปทุมธาน,นีนะคะ39.5คาดการวันนี้ดูขึ้นให้ดูหน้าจอวันนี้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดได้43องศาค่ะอ,อีสานสูงสุดได้42นะคะภาคกลางกับภาคตะวันออกสูงสุด41องศา ส่วนภาคใต้กับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิสูงสุดได้ถึง40องศาผมพยายามจะดูตัวเลขเสูงต่ำเฉลีย่ยดูอีสานกับดูภาคกลางเถอะโอ้โหอีสานกับภาคกลางแปลว่ามันไม่มีเวลาให้พอจะผ่อนคลายเลยใช่ไหม39 42นะคะสำหรับภาคอีสานส่วนภาคกลางเนี่ย39 41องศา สาเหตุก็เป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประเทศไทยเลยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทั้งนี้ทั้งนั้นคำเตือนของกรมปรตุนเดียวทยาก็คือให้หลีกเลี่ยง การทํางาน,งานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานานแล้วเตรียมรับกับพายดุดูร้อนที่กำลังจะมาลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะดังนั้นจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขณะที่ลําปางเมื่อวานนี้ภาพพอถ่ายเห็นไหมนักข่าวรายงานเข้ามาว่าอําเภอเถินเมื่อวานนี้ดีขึ้นเล็กน้อยเรียวกว่าดีไหม43จุดเท่าไหร่ 43.8 43. <8 S 1> หลังจากเมื่อวันที่22 44.2 44. <2 S 2> ท่านผู้ชมนักข่าวรายงานว่าไม่เฉพาะอำเภอเถินนะทั่วทั้งจังหวัดร้อนมากและรายงานนักข่าวเขียนเข้ามาภาพเห็นไหมเห็นไอแดดลอยขึ้นมาจากพื้นถนนและประชาชนส่วนใหญ่งดทำกิจกรรมกลางแจ้งถนนไม่มีรถพลุกพล่านเพราะหลบร้อนอ่านี่เฉพาะที่ลำปาง ของเมื่อวานนี้นอกจากอำเภอเถิน43.8อําอำเภอเมือง42.4ค่ะอำเภอห้างฉัด40.7นี่ท่านผู้ชมภาพมันไม่สามารถจะส่งต่อไม่ต้องส่งก็ได้ท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนก็ร้อนอยู่แล้ววันนี้ค่ะแล้วก็บอกต่อไปอีกท่านผู้ชมมันมีเอกชนซึ่งมีเพจที่ชื่อว่าพยากรณก์อากาศประเทศไทย เป็นของบริษัท C P S Ether จำกัดบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าเขามีการคาดการสุกกันเเราหมายถึงสุกแบบสุกพอดีกิน่ะสุกกอไก่ไม่ใช่สุกข,ขอไข่ท่านผู้ชมบอกเลยไปดูภาพเถอะดูภาพไล่เรียงวันเอาจอเต็มๆก็ได้แล้วอธิบายภาพว่าถ้าเหลือง20องศาขึ้นไปแต่น้อยกว่า25สีส้ม ยี่สิบห้าองศาขึ้นไปน้อยกว่าสามสิบแดงสามสิบองศาขึ้นไปแต่น้อยกว่าสามสิบห้าเลือดหมูตั้งแต่สามสิบห้าองศาขึ้นไปแต่น้อยกว่าสามสิบแปดองศาแดงดำสามสิบแปดองศาขึ้นไปแต่น้อยกว่าสี่สิบองศาสีดำตั้งแต่สี่สิบองศาขึ้นไปบ่ายโมง <c oughs> ท่านผู้ชมว่ามันเสียอะไรมันร้อนจนเราตามองเห็นสีแตกต่างไหม <c oughs> โดยสรุปก็คือเอาเป็นว่า ดำเดือดครับดำเดือดบุกหนักสกันเธอเราสกแล้วเขาย่างเราสกแล้วพระอาทิตย์จะยิงยาวจะกระดั่งถึงวันที่สามวันที่สี่พฤษภาคมคม่ะสามพฤษภาคมค่<ฮ>ะตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เพิ่งจะวันที่ยี่สสี่ จะต่อเนื่องไปถึงวันที่3พฤษภาค่ะแล้วพอสพฤษภาอีสานจะดีขึ้นแล้วพอ5ถึง7พฤษภาภาพรวมเนี่ยจะดีขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสีดำมันจะค่อยๆจางลงแต่ห6 7แค่สามวันค่ะวันที่8พฤษภาความสุกเริ่มทยอยกลับมาสุกแบบสุกกอไก่อะเผาจนสุกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนไหมบริเวณเสีดำ,ดำคืออุณหภูมิตั้งแต่40องศาขึ้นไปยำ้ำเส้นทางดำเดือด ดำคือ40องศาขึ้นไปบริเวณประเทศไทยจากนี้จะยิงยาไปถึงวันที่3พฤษภาคมค่ะแล้วพอ4พฤษภา4เนี่ยอีสานดีขึ้นและ5ถึง7พฤษภาภาพรวมจะดีขึ้นพอ8พฤษภามันเริ่มทยอยกลับมาใหม่ค่ะ